สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับ Attack on สำออนนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับน้องรีวายนะครับน้องเลวี่หรือน้องสำออนนะครับแล้วแต่จะเรียกแล้วกันผมเรียกสำออนแม่งเลยนะครับจริงๆผมเพิ่งรู้ว่าสำออนเนี่ยแม่งมาจากเลวี่นะครับ L E V I แต่ว่าเปลี่ยนแป้มพิมพ์เป็นภาษาไทยมันก็เลยพิมพ์เป็นสำออนพระเจ้าเป็นการเล่นคำที่อีพิกสเลเยอร์มากๆนะครับ เราไม่สนใจนะครับเราจะไปสำรวจนอกกำแพงนะครับตามรีวายไปนะครับผมได้แอบไปอัพเลเวลรีวายมาแล้วนะครับแล้วก็อัพตีบวกต้องเรียกว่าตีบวกอาวุธนะฮะตีบวกอาวุธไปจำนวนหนึ่งนะครับทำให้อันนี้อาวุธโจมตีแรงขึ้นมาประมาณนึงนะครับแล้วก็อัพเกรดขึ้นไปด้วยอีกขั้นหนึ่งด้วยนะฮะตอนนี้ฝันค่อนข้างแรงมาครับผมเต้วเต้วเต้วนั่นแหละครับนั่นแหละฮะพลังของซัมออนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นการสปินเกลียวนั่นแหละครับสปินเกลียวเดี๋ยวตึ๊บโชเรียบร้อยครับโคตรแรงคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็แรงมากเก่งมากอ่ะมีข่าวสารว่าเก่งแล้วอีนี่แม่งโคตรโหดละโกงมากอึบจ้าฟันทีสองขาวอ่ะครับอุ๊ยอีนั่นตายด้วยเหรอตัวเล็กแม่งโดนลูกหลงไปด้วยเว้ยตายห่าเฉยเลยนั่นแหละครับผมขึ้นไปข้างบนครับผมโดนนะฮะนะจุดนี้นะครับผมสำออนสเลเยอร์ Attack on สำออนนะฮะไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับถ้าช่วยเพื่อนได้เราก็จะได้ตัวละครเพื่อนเนี่ยมาเป็นลูกสมุนเราหน้าละครับผมสแลชสแลชแข้งขาสองข้างเลยนะฮะอุ้ยชับผมชุดหยักสปินครับผมสปินกูสปินมึงอ้วนจังวะฟินหน่อยไหมดูท่าล้มของมันดูปั่นๆได้แบบว่าสะใจมากๆในจุดนี้นะครับนั่นครับผมชัวสองข้างว่ะเอาดิวะดูมันล้มชัวเว็บเอาว่ะขาด3ให้อุ๊ยลืมไปว่าข้างหน้าไม่เป็นผลนั่นแน่พันหกว่ะค่อนข้างแรงมากๆนะครับโอ้ตรงนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนของเราแล้วก็นั่นโอเคอันนี้ก็ต้องเซมเซ่อุ้ยอามินคือใช่ไหมไม่ใช่วะเห็นหัวทองทองอันนี้ก็ต้องเซมเซ่เมื่อกี้แอนเฉยก็เซมเซ่แอนไหมไม่แอนเหรอโอเคครับขึ้นไปเลยยาวไปวู้วเยี่ยมครับควงสปินนั่นละท่านผู้ชมฮะเอ้ามีคนตายเหรอชิบหายแล้วคือเมื่อกี้มันขึ้นสายลักสีเทาคือบอกว่าเราช่วยชีวิตเพื่อนเราไม่ทันนะครับมีคนตายนั่นแหละครับผมมันมีคนตายเหรอเราทำมิชชั่นไม่สำเร็จนั่นไงอีนั่นตายแล้วสีแดงอาย่าวุ้ยเกรดเอฟเลยนะครับเพื่อนคนนี้นะครับใช้ได้
กต F นี่มันมีความสามารถสูงนะครับทุกวงโอ้ยยาอุ้ยไอเทมที่ขาไม่ได้เก็บบ้าจริงไปฆ่ามันก่อนแล้วไงวู้บชึบเยี่ยมครับต้องบอกว่าไอรีวายเนี่ยมันปาดาบกลางอากาศได้ด้วยปาดาบทิ้งคือเปลี่ยนดาบกลางอากาศแหละแต่เป็นลักษณะปาดาบทิ้งเนี่ยผมจะค่อยปาตัวบอสแล้วกันอึบอึบชั่วเรียบร้อยนะครับผมต้องเก็บแม่งให้หมดฉากเลยผมจะไม่สนใจแล้วจุดนี้นะครับไปเลยรีวายเราควรเรียกรีวายหรือสมออนดีชิบหายแล้วผมตอนแรกผมไม่ได้ติดคำว่าสมออนเลยแล้วแบบผมไปศึกษาเรื่องวิธีสมออนมาแม่งติดคำว่าสมออนเฉยเลยบ้าจริงเป็นไงล่ะชิง3จังหวะหน้าเหมือนกูเลยเมื่อกี้นี้โอเคยาวไปแดช2จังหวะด้วยนะครับเพราะว่าผมไปเก็บเวลมาแล้วนะครับเวล5แล้วมันแดช2จังหวะแต่เวล6เนี่ยไม่รู้ว่ามีท่าอะไรพิเศษหรือเปล่าโอเคมาละจ้าเฮ้ยบุดีไหนอ่ะมีตัวอะไรโผล่เปล่ามาหน่อยมาหน่อยจะได้ครบ4คนเดี๋ยวตัวแรงมาค่อยเปลี่ยนว่าไปตอนนี้นางยังบ่นไม่จบนะครับนางยังบ่นไม่เสร็จว่าไงท่าแก้ของสมอนบ้าจริงอ๋อออกไปแล้วเหรออ๋อนี่เข้ามาแทนโอเคอู้ตรงกลางจ้าตรงนี้มันเป็นภารกิจอะไรนะมาปกป้องมากู้หรือมาอะไรที่อย่างจำไม่ได้ละอุ้ยนั่นแหละครับควงมีคนยิงปืนนั่นแหละครับผมเยอะขนาดนี้สภาพนี้เลือดเต็มตัวไม่ได้บาดเจ็บนะจ๊ะชั่วนั่นแหละครับผมขาสองข้างขอเถอะเอาไป3เลยครับผมยิ้วมาว่ะต้องใจมาแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วปั่นจ๊ะเขาเรียกว่าหลบอาจจะดูแล้วก็งงนะครับคือต้องบอกว่ารีวายเป็นตัวที่เร็วมากแล้วก็ค่อนข้างโหดร้ายทารุณจัดไปแม่งปั่นเท่เกินโอเคอยู่ไหนเนี่ยมันมีกล้ามวะหัวอันนี้คือไรเหมือนกับให้เล็งหรือยังไงแล้วยังไงต่อเดี๋ยวค่อยไปแปลทีหลังเดี๋ยวค่อยไปแปลทีหลังโอ้ยเดี๋ยวก่อนโดนอะไรมาวะอึ๊บจ้าอึบจ้าเข้าไปข้างในเฉือนขนาดนี้หมดจ้ายังไม่หมดดีกว่าเอ้ยต้องมีช่วนตะลุงชัวรู้สึกว่าจะโดนขาไอ้นี่ด้วยว่ะชึบโอเคอ้าวฮันจิเข้ามาว่ะใช่ไหมมันชื่อฮันจิใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมขอเปิดก่อนฮันจิใช่ฮันจิโซเอนะครับชัวจ้าอ้าวไอเทมที่ขาพลาดละWhat the?
บวกครับบวกครับต้องบวกหนักๆแล้วจังหวะนี้นะครับจุดนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวก็ตรงนี้เดี๋ยวก่อนไอเทมเราเต็มยังเต็มหมดแล้วนี่หว่าไม่จำเป็นต้องเอาอะไรแล้วถ้าเต็มมันจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าไอเทมยังต้องเก็บเพิ่มได้อีกจะเป็นสีขาวโอเคขึ้นไปไต่กำแพงคือมันจะเทพไปไหนนะครับฟันจ้าแคสสแคสสแคสว่ะสแคสจ้า thank you ว้าวอึ๊บชัวเอาว่ะเก็บ3หมายถึง3ส่วนกระเดวกระเดวชัวอันนี้เอามือมาโดนแหมไม่ได้แดกครับผมประเดี๋ยวโดนเหยียบเฉยชัวนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะตรงนี้ยังมีพวกอยู่นะครับตรงนู้นเฮ้ยตัวไรนี่โอ้ยมายังเบิ้มเลยเดี๋ยวทำไมมีกล้ามต้องเป็นคุณครูฟิตเนสมาก่อนแน่เลยอ่ะโอ้โหอย่ามองโอ้โหวิ่งอย่างนี้เลยเหรอวิ่งอย่างนี้เหรอขอไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับอุ้ยบ้าเอ้ยไม่เอาไอเทมบ้างละเดี๋ยวก่อนมันยุ่งเกินตรงนี้เอา2 อัน ทั่วนั่นแหละครับผมนะฮะจังหวะนี้นะครับโคตรมันตรงนั้นเป็นบอสนะครับแต่ว่าเรายังมีตัวตรงนั้นอยู่มุมขวาบนเห็นไหมเราไปเก็บช่วยเพื่อนๆก่อนโอเคอย่าพุ่งไปอะไรนะอย่าพุ่งไปอะไรนะอย่าพุ่งเป็นอะไรมาแล้วมาแล้วจ้าแล้วก็มีตัวเล็กด้วยว่ะมันมีตัวเล็กตรงนั้นเราเห็นนะมันก็ไม่ใช่ตัวเล็กหรอวะขากับแขนชั่วเอาตายเฉยบ้าจริงบักนะแล้วก่อนนะขาจ้ามึงอย่าวิ่งดิวะเฮ้ยมันจับเพื่อนอยู่อ่ะจับเพื่อนอยู่โอเคเท้าใหญ่มากไม่ใช่มันมีกล้ามโอ้โหโคตรเยอะเลยเลือดปานนี่ครับเปลี่ยนดาบเทปละอึบจ้าอึบจ้าเดี๋ยวเฮ้ยมันเด้ากับบันไดว่ะเดี๋ยวผมขอตัวเล็กอยู่ไหนมันมีตัวเล็กอยู่นะครับตัวเล็กอยู่ไหนวะคานไปนู่นเฉยไม่ให้หนีจ้าไปเลยจ้าบัฟอิสบ้าตีบับนะครับมันก็จะพวกเราจะแบบลุมกันโจมตีเย้ฮู้俺たちの勝ちだみんなよくやったเท่นะครับหลังๆนี้ HP ยาวมากหลอดมันเริ่มยาวนะครับ
มาว่ะใจต้องมาแล้วอย่างเงี้ยข้าเอากระเพาะหมูยอมาส่งแล้วอย่าเมเต้รู้สึกคุ้นมากคำนี้อย่าเมเต้คุ้นอยู่คำเดียวชิบหายฮันจิดมอะไรอ่ะข้าได้กินอาหารที่นี่ไม่แบ่งอาหารกันเลยอย่างนั้นเหรอตอนนี้คือต้องบอกว่าผมพอรู้เนื้อเรื่องช่วงก่อนที่รีวายจะออกไปสำรวจนอกกำแพงนะครับหลังจากนี้คือมึนแล้วอยู่ในภาวะมึนงงตอนนี้น่าจะมาหาข้อมูลหรือไม่ก็มาหาซัมติงนั่นแหละน่าจะพูดถึงเอเรนแล้วมันได้ยินเสียงว่าได้ยินเสียงเอเรนคือคือตอนนี้เอเรนน่าจะถูกคุมขังอยู่นะเพราะว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้จังหวะหนึ่งมันนานละฮะท่านผู้ชมฮะโอเกตเอสว่ะไอ้จ้าจะปราเกตเอสก็มาไอเทมอ่ะเหมือนจะได้มาแล้วว่ะครับท่านผู้ชมฮะเราจะได้ของเด็ดแล้วนะครับผมแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ผมอัปเกรดดาบอันนี้ไปค่อนข้างสูงแล้วพอสมควรนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นเช่นไร คือตอนนี้ผมไปปลดล็อกดาบซามูไรมานะครับซึ่งมันยาวมากมันยาวประมาณ2เมตรนะฮะโคตรจะยาวฮันจิมันบ้ามากเลยนะเว้ยมันบ้าไททันมากบ้าแรงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับท่านผู้ชมฮะมันจะมีของทำอยู่นี่ไงเราสร้างได้แล้วอะครับนะครับไปได้มา2อันเมื่อกี้พอดีเลยนะฮะแล้วก็ดูพลังโจมตีมันโจมตีแรงมากๆนะครับแล้วก็ความยาวดาบเนี่ยยาวถึง200ก็2เมตรนั่นแหละแต่ว่าความทนทานเนี่ยค่อนข้างเน่ามากเน่าหนอนเป็นประมาณว่าฟันแล้วแบบลดรัวมากแต่คือความยาวดาบเนี่ยมันยาวมากผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถใช้คู่ด้วยกันได้ซึ่งมันมีไอ้ที่ใส่อาวุธของมันอยู่นะครับคืออันนี้นะฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้โคตรบรรลัยยาวนะครับซึ่งถ้าเป็นดาบไอ้ทามูไรโคตรยาวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอสร้างอันนี้ให้ได้ก่อนนะฮะคือเก็บอีก2อันนั่นแหละแล้วก็มาสร้างอันนี้มันมีของไม้นะมีเส้นของไม้นะเนี่ยเส้นของเส้นของมันเป็นไหนนะเดี๋ยวนี่ไงเส้นของมันสีคือเขียวเหมือนกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวอุ้ยไม่เอายังไม่เอาขอไปเก็บอีก2อันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสร้างดาบซามูไรกันเยี่ยมไปเลยนะผมวิ่งเลยลูกรีวายแม่งโคตรเตี้ยจริงๆมันเตี้ยของมันอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คือโหมดผจญภัยนอกกำแพงครับซึ่งผมไปเล่นมาแล้วนี่ไงผมแอบเล่นมาล่ะแม่งเคลียร์หมดแล้วนะครับตรงนี้ 100% แล้วก็ตรงนี้เคลียร์ไป 38% เดี๋ยวก่อนนะถ้ามันได้ไอเทมแล้วก็แสดงว่ามันก็ต้องมีขายแล้วสิผมขอไปเช็คของขายก่อนถ้ามีจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเราจะได้ซื้อมาแล้วก็อัดเซตซามูไรนะครับผมจะดูว่าความทนทานของมันเนี่ยไหวไหมเฮ้ยยังไม่มีขายว่ะยังไม่มีขายครับท่านผู้ชมนะฮะก็ลำบากกันไปก่อนพยายามหาอีก2อันนะครับทำเซตของมันแล้วเราก็จะได้เบิกบานสำราญใจนะครับกับการฟันระยะไกลไกลมากโอเคไปดูซิว่าจะมีฉากในตำนานหรือเปล่านะครับฉากเตะเอเรนนะครับมันต้องมีดิมันควรจะมีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกมมันจะอายัดมาลงหรือเปล่าแต่เขาก็น่าจะรู้นะว่าฉากนี้แม่งโคตรตำนานใครๆก็เฝ้าฝันถึงนะครับฉากเตะท่าบิดสะโพกของรีวายนะครับอันบันเทิงเริงใจนะครับต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับก็สวัสดีวันปิดเทอมด้วยนะช่วงนี้น่าจะปิดเทอมมาแล้วนะครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมปิดเทอมแล้วก็มาดูไททันกันดีกว่านะครับแล้วก็ดูเกมอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีจะลงเรื่อยๆนะครับจะลงวันละประมาณ100-200คลิปนะครับลงเรื่อยๆผมลงรัวมากช่วงนี้นะครับขยันไปจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
ขยันบ้าบอมามะเจ๊จะไปไหนอ่ะฮันจิเธอนี่มันวุ่นวายเดี๋ยวก่อนนะพวกเราน้อยน้อยมากๆไททันนี่บานไถ่ย่ามาเลยไถ่ย่ามาเลยเดี๋ยวมีตัวเล็กด้วยเหรอนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมโอ้โหสองตัวรวดนะครับดับเบิลคิวเดี๋ยวก่อนนะไอ้แบบนี้มันไม่มีที่ให้เกาะเห็นปะเราต้องนั่งรถม้าเป็นหลักไม่ใช่นั่งม้าสินั่งรถนั่งรถม้าอะไรล่ะสปินสปินมันจะยาฮูทำไมล่ะเสียงแม่งโคตรตื่นเต้นเลยคือต้องบอกว่าฮันจิโซเอเป็นตัวละครที่บ้าไททันมากๆนะครับโคตรจะบ้าเอ๊ะตรงไหนอีกนะถางหญ้าถางหญ้ามาถางหญ้านั่นแหละฮะเฉยเลยไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปนั่นไปซึ่งมันก็คงบอกกันแล้วว่าบลาบลาบลาโอเคผมจะไล่จากข้างล่างไปก่อนไอ้เกตนั่นคือเกตความเหนื่อยของม้านะครับโหถางยากว่ะครับพุ่งใหญ่เหลือเกินพุ่งใหญ่เหลือเกินนั่นแหละครับผมนะครับพุ่งกันสรวบสรวบอย่าเพิ่งล้มไม่ชอบเลยเยี่ยมครับตายฮงเดี๋ยวตรงนั้นเห็นมีอะไรบางอย่างนะขอบคุณครับไอ้นั่นบินชนหน้าทำไมเนี่ยมึงไม่รู้เหรอว่าต้องฟังข้างหลังเงยหน้าทำไมครับผมขอบคุณครับ Thank you Hospital ไม่ใช่ Horse Is it a horse โอเครู้สึกว่าทางนั้นนะครับมีหญิงสาวกับอีบ้าไททันนะครับกำลังมารุมมาตุ้มไททันอยู่ถางหญ้าวะถางหญ้าถางหญ้าถางหญ้าครับนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมตายโฮงชั่วเยี่ยมผมไม่รู้ว่าดาบซามูไรมันไกลแค่ไหนด้วยนะน่าจะไกลมากนะครับเพราะว่า2เมตรเนี่ยมันค่อนข้างไกลโอเคจัดมาดิเดี๋ยวมันลิงก์ตัวหลักไม่ได้เราก็ลิงก์ตัวที่มันน่าจะลิงก์ได้โอเคลิงก์มาขอบคุณครับลิงก์มานี่มานี่ขอบคุณครับมาสู้กับฉันนี่ใครไม่รู้เอามาก่อนขอบคุณครับนี่ลิงก์ได้ลิงก์ได้ลิงก์ได้มานี่มึงจะโวยวายทำไมล่ะแค่เอาพวกเฉยๆอ๋อโวยวายเฉยๆไม่มีอะไรมามาอึบจ้าจ้าอืมมาวู้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถางหญ้าถ้าไม่ตายถางหญ้าพิฆาตครับผมมาครับมาครับผม yeah 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 you know I see dead people I see dead title ทัวทัวพุ่งเข้าไปบันเทิงเริงใจบันเทิงเริงใจจ้าวู้บป่ะไม่ต้องขึ้นหินไม่ต้องขึ้นหินไม่ต้องขึ้นหินจ้าไม่ต้องขึ้นหินครับลงน้อยให้ไม่ดีดิเออก็แค่นั้นน่ะเฮ้ยอะไรกะมีอีกเหรอเดี๋ยวๆๆโอเคขอบคุณครับ
เดี๋ยวพุ่งจะตายแล้วมันยังเขียวอยู่แต่มันก็น่าจะโอเคนะตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอึบจ้าอู้หน้าเต็มๆจอแล้วเมื่อกี้นี้จังหวะเมื่อกี้นี้มาอยู่ไหนมามายังเดี๋ยวก่อนยังไม่ต้องมาละเข้าไปเยี่ยมเยี่ยมโอเคมาอยู่ไหนมันเยอะมากเลยเว้ยดูวิ่งปั่นระยะไกลวู้ฮู้เยี่ยมมานี่มาขอไปตรงนู้นก่อนตรงนู้นมันมีอะไรมันส่งสัญญาณอยู่นะครับน่าจะเดี๋ยวก่อนนะไอ้เครื่องใหม่แดงเนี่ยมันคือเควสหลักนะครับเครื่องใหม่สีเขียวเนี่ยคือเควสย่อยเพราะฉะนั้นเควสย่อยเนี่ยเราต้องไปช่วยเพื่อนซึ่งมันจะดีมากกว่ารอเกตมาขึ้นก่อนเคยไปเลยในงานใกล้แล้วอ่ะชิบหายใกล้ทั้งคู่เลยว่ะต้องเอาใครก่อนดีเนี่ยคนนี้ก่อนแล้วกันใกล้ๆแล้วผมต้องขอสละไอเทมหน่อยแล้วโอเคเฮ้ยโอเคเยี่ยมเยี่ยมต้องขอสละหน่อยนะครับไม่งั้นพวกตายโหงเรียบร้อยเนาะโอเคนะขอรับโอเคยังอ่ะทำไมยังแดงอยู่เคยังโอเคแล้วดิยังแดงอยู่ทำผือมามะโอเคมาถางย่ามาเลยนั่นแหละฮะนั่นแหละครับผมตัดให้หมดตัดแขนขาแล้วค่อยตัดคอเยี่ยมจ้าโอ้ยตรงนั้นยังมีอีกดาบจะหักแล้วนี่วะนั่นแหละครับผมชัวร์ 2,000 ว่ะ 2,000 ก็มานะจุดนี้จังหวะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเอ้ยข้างล่างก็มีข้างล่างก่อนดีกว่าตรงนั้นมันคืออะไรอาจจะโหไอ้บ้าแค่นี้ก็ไม่ยอมโดดโอเคขอบคุณครับ Thank you ไม่ต้องมาแอนได้ขอบคุณครับแอนมั้ยแอนมั้ยแอนแอนมาแอนมาแอน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 เอาไม่แอนเหรออ๋อของตันของเต็มโอเคเราต้องรีบช่วยเพื่อนก่อนนะครับมีข้างล่างนะฮะข้างล่างแล้วก็จะมีข้างบนแล้วก็สีแดงน่าจะเป็นเควสหลักนะครับผมโอเคม้าสีขาวนี่ค่อนข้างทนตอนแรกจะเป็นม้าสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าผมไปซื้อม้าสีขาวมาเรียบร้อยแล้วค่อนข้างทนแล้วก็ฟื้นฟูเฮ้ยไอ้บ้ากดเฉยช่างมันได้อยู่ถางมาตะไกมาตะไกมาตะไก 3,000 ว่ะคือกดถ้าไม่ตายเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นบัฟนะครับทำให้โจมตีแรงมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็กดปิดไปก่อนโดยที่หลอดมันจะลดลงครึ่งนึงนะครับโอเคเราก็ได้ของมันชดเชยซึ่งการแปลงร่างเนี่ยจะฟื้นฟูเกตต่างๆนะครับให้อย่างน้อยส่วนหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าดาบผมกลับมาครึ่งหนึ่งนะครับแทนที่ตอนเมื่อกี้เนี่ยมันสีแดงแล้วเพราะว่ามันฟื้นฟูไงพอกดไอ้นั่นอ่ะกดท่าไม่ตายนะครับจะเรียกว่าท่าไม่ตายหรือเรียกว่าท่าบัฟพิเศษดีกว่าไปควันสีเขียวก่อนนะครับผมไอ้บ้าแค่นี้ก็ติดมันไม่ใช่เลือดหรอกมันคือเวลาครับมันคือเวลาว่าถ้าเราไปตรงจุดนั้นไม่ทันอ่ะไปช่วยไม่ทันเนี่ยมันก็จะโดนจับแล้วก็ตายหุ้ง
พอตายโหงเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับก็ตายโหงไงมันก็อาจจะไม่สำเร็จพวกบลาบลาบลาอะไรเงี้ยนิดนึงสปินปั่นจ้าปั่นจ้าปั่นจ้าอึ๊บทัวโอ้ยรู้สึกว่าพาร์ทนี้จะเห็นแต่เลือดนะครับผมโอเทโอ煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。ไม่ต้องจับครับเอาดิวะเอาดิวะเดี๋ยวโซอีบ่นอะไรโซจิโซอีเฉยเมื่อกี้อุ้ยจังหวะเมื่อกี้นี้ที่โครงเต็มจอทัวเฉือนครับผมจบยังล่ะบวกปะล่ะยังเหลือตรงนั้น2ตัวนะครับอ้าวนี่ไงบอสมาเฉยไอ้กล้ามอีกแล้วเหรอไอ้กล้ามเฮ้กล้ามเฮ้กล้ามกล้ามมากอ่ะโคตรกล้ามเลยกล้ามมากอึ๊บเขาเรียกว่าไททันเวทเทนนิ่งนะครับไททันเวทเทนนิ่งเป็นไททันครูฟิตเนสนะครับเป็นคุณครูฟิตเนสมาก่อนที่ถูกไกด์ล่ามาไททันนะครับกูกดทำไมเนี่ยเดี๋ยวกดทำไมล่ะมันไม่ใช่เวลากดปะวะโอเคสปินจัดไปบวกเฉือนคอก็จบไปแล้วรู้สึกว่ามีพวกเราไปบวกอยู่ตรงนั้นนะฮะมีพวกเราไปบวกอยู่เราต้องไปช่วยก่อนภารกิจนอกกำแพงนี่มันแบบได้เห็นบรรยากาศเขียวๆนะครับเขียวใสเขียวก็จีน้ำใสละเย็นเห็นตัวปลาแต่ตอนนี้เห็นแต่ตัวไททันโอ้โหอย่างล่ำอ่ะสปินไปตะไกรโอ้โหขาอึบจ้าแขนต้องขาดก่อนเอาขาให้ขาดก่อนเยี่ยมเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะนั่นแหละครับผมช็อตเมื่อกี้โดนวะไม่โดนนั่นแหละเยี่ยมเดี๋ยวนะเปลี่ยนดาบกลางอากาศชั่วเอ้ยไอ้บ้าโอ้ยเกือบไปแล้วเฉือนโอ้ยมันถึงหนาจังวะเดี๋ยวก่อนนะเอาแขนก่อนอันตรายมากอันตรายมากเอาวะวู้ฟ้าอัดแม่งไม่ถึงไม่โดนเหรอจ๊ะวู้เยี่ยมครับคือโซจินางเป็นอะไรนางต้องการไททันแบบว่าไปทดลองนะครับคือนางต้องการผ่าศพไททันไปทดลองมากเลยนะฮะแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยว่าการเมื่อไททันตายเนี่ยมันจะสลายร่างไปนะครับนางก็เลยทำอะไรไม่ได้ไงนางก็เลยหงุดหงิดหงุดหงิดแรงน้ำอะไรอ่า34回目の腕章。壁外調査で死んだ兵士だね。いや。この兵士。เหมือนเป็นฟอปปี้ดินนะครับที่ตกอยู่นะครับ。
จากสมัยป.4意味のある言葉を発したおそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた彼女を殺した巨人はท่านผู้ชมฮะโซอีก็กำลังบอกว่าแกนี่เตี้ยจังเลยเนี่ยขนาดชั้นยอดเนี่ยชั้นสูงกว่าแกเลยเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้นะชั้นหน้าสูงกว่านี้ครับรีไวล์กูงอแงอะไรไงล่ะไอ้ย่าโอเคเราได้อะไรมาบ้างเราได้ของหรือเปล่ากี่อัน2อันเยี่ยมนะครับฆ่าไอ้บอสตัวล่ำนะครับพี่ล่ำจะได้มา2อันอย่างละ2อันโอเคเราทำได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแต่รู้สึกว่าความทนทานมันน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความยาวเนี่ยความทนทานมันก็ค่อนข้างน้อยความทนทานมันน้อยเนี่ยน่าต้องเปลี่ยนดาบบ่อยนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยโคตรแรงแต่ผมไม่รู้ว่าการอัปเกรดเนี่ยมันอัพอะไรบ้างนะมันใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะฮะปะลองทำดูคุณทำได้ลองทำดูไอ้ย่ามีแร่มาใหม่นะครับอย่าบอกนะว่าเป็นแร่ไอ้นั่นถ้าไอ้นั่นเราจะปลื้มปิติปลื้มปริ่มมากไม่ใช่หรอครับเป็นอะไรไม่รู้นะฮะซึ่งเราก็มีเยอะมากด้วยแต่อันนี้ยังไม่มีเลยวะอันละ 3,300 ไม่เหรอแพงมะแพงมากนะฮะเงินมีอยู่ 60,000โอเคขอทำดาบซามูไรก่อนซามูไรคือนั่นนะครับความทนทานลดลง106ค่อนข้างขี้หมามากแต่มันก็โอเคแหละความทนทานเหมือนมันช่างมันจัดมาโบโคโดสวมใส่จ้าแล้วก็ไอ้จ้าหมดแล้วเหรอเฮ้ยแล้วที่เราได้เมื่อกี้มันไม่ใช่สิ่งนี้เหรอมันไม่ใช่สิ่งนี้เหรอบ้าไปแล้วเดี๋ยวลองไปดูอัปเกรดดิครับเราตีบวก3มันตีบวก3โอ้อัพได้เลยนี่ง่ายๆเลยเนี่ยเพิ่มโอ้ยความทนทานเพิ่มความทนทานเพิ่มอัพครับอัพได้อีกไหมไม่ได้ละฮะอันนี้ใช้แร่อะไรนะเป็นสายลักขีดผมจำได้ผมความทรงจำเป็นเลิศแต่ว่าอยู่ได้แค่5วิเดี๋ยวความทรงจำเป็นเลิศแต่อยู่ได้แค่5วินี่มันลกชัดเลยเนี่ยมันเจอไหมมันเจอไหมไม่มีขายไหมไม่มีนะครับผมนะฮะบ้าไปแล้วโอ้แล้วดาบอยู่ไหนอะคือมันใส่ได้นะเว้ยแต่มันต้องมีอีนี่ด้วยไงต้องมีนี่ด้วยเว้ยท่านผู้ชมมันต้องมีสิ่งนี้ด้วยนะครับเราต้องการไอ้ตำราวิชายุทธอีก2อันงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวเราดูไอเทมในตัวซิเมื่อเราได้มา2อันนี่อย่างละ2 3อันไม่ใช่เหรอโอเคไม่ใช่นี่ไงคนละอันกันเหรอสงสัยจะคนละอันนะฮะนะครับท่านผู้ชมนะฮะพาร์ทหน้านะครับเราจะกลับมาพร้อมกับซามูไรเพราะผมจะไปฟาร์มแน่นอนนะครับเราจะตัดกันพาร์ทตรงนี้แหละมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับ Attack on สำออนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆนั่นดะสามสิบสองครั้งที่หนึ่งวันชูเอกไก่調査で死んだ兵士だねนะこの兵士の手帳か見ろ最後に遭遇した意味のある言葉を発したおそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これは